พูดถึงเรื่องการกลับมาครอบของครอบครัวอ๋อก็เป็นยังไงบ้างนะตอนนี้ครับกับคุณจาซอนกับครอบครัวเองก็จริงๆแล้วน้องซอนเขากลับมาเพราะว่า เขาได้ข่าวคุณแม่ป่วยครับ ก็เลยไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลมีโอกาสได้เจอที่ไหนมีโอกาสได้เจอผมจริงๆแล้วอย่างที่ลงไปใน Facebook ใน IG นะครับผมเองก็ยังไม่ได้เจอเขาเห็นแม้ในรูปวันเด็กก็ยังไม่ได้ถ่ายรูปกับลูกกับหลานเลยเพราะว่าตัวเองก็ยังทำงานอยู่อะไรเงี้ยครับแต่ก็ดีใจครับที่เขาสามารถเยี่ยมคุณแม่เป็นการติดภารกิจแต่ว่าไม่ได้แบบมีปัญหาอะไรกันแล้วอ๋อไม่ครับผมติดถ่ายละครจริงๆครับมีโอกาสได้คุยทางโทรศัพท์หรืออะไรก็หลังๆที่น้องซอนเข้ามาเยี่ยมคุณแม่ก็ได้เจอกันบ้างนะครับเจอกันเจอกับหลานอะไรเงี้ยครับเหมือนสถานการณ์ครอบครัวจะดีขึ้นก็อดีตที่มันผ่านไปก็ปล่อยให้มันผ่านไปเลยแล้วกันนะครับก็เป็นความทรงจำที่ดีแล้วก็คืออยากจะไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรมันไม่ได้แล้วไงเราก็เลยต้องมองถึงอนาคตอะไรอย่างเงี้ยถึงปัจจุบันว่าเราจะทำยังไงจะอยู่เป็นกำลังใจให้คุณแม่อะไรเงี้ยครับเพราะว่าตอนนี้คุณแม่ก็ไม่สบายก็กำลังใจที่ดีที่สุดก็คือครอบครัวนะฮะก็คือก็อยากจะให้เขาแข็งแรงอะไรเงี้ยครับก็เป็นกำลังใจให้เต็มร้อยครับคุณแม่พอได้เห็นลูกเห็นหลานเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกดีขึ้นไหมครับก็ดีครับดีเพราะว่ายังไงก็เป็นสายเลือดเนาะก็ดีครับก็รู้สึกดีใจกำลังใจดีขึ้นไหมครับทั้งกำลังใจดีขึ้นก็ผมกำลังใจของผมเต็มที่อยู่แล้วครับสำหรับครอบครัวเพราะว่าผมจะทำงานหนักก็ทุกครั้งที่กลับไปบ้านก็จะมีครอบครัวมีสามีมีภรรยามีลูกๆคอยให้กำลังใจอะไรเงี้ยคนใกล้เคียงญาติพี่น้องอะไรเงี้ยครับก็เป็นกำลังใจผมตลอดได้บอกอะไรได้พูดคุยกับคุณจาซอนไหมครับยังไม่ได้คุยอะไรลึกกันนะครับก็ยังอยู่ในขั้นที่ปรับตัวกันอยู่อะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้คุยอะไรมากมายจริงๆพอหลายๆคนเห็นภาพเขาก็แบบเริ่มดีใจที่แบบเห็นครอบครัวกลับมาแบบขอบคุณทุกคนครับขอบคุณทุกกำลังใจนะที่มีให้กับครอบครัวผมก็ไม่ว่าจะเป็นในวงการนอกวงการคนใกล้ชิดญาติสนิทอะไรเงี้ยครับคนที่รักก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจนะแล้วก็ทุกคนดีใจแทนครอบครัวว่าเห็นภาพนั้นได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยแสดงว่าณวันนี้ความโกรธทิฐิต่างๆมันหมดไปแล้วโอ้ผมไม่นะผมไม่ได้โกรธผมไม่ได้ทิฐิอะไรนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันคือมันชีวิตเราเลือกเกิดไม่ได้คนเรามันเลือกปฏิบัติไม่ได้นะครับฟ้าลิขิตมันยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเราก็ต้องพยุงไปให้ได้มากที่สุดให้ได้ยืนยาวที่สุดอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่ผ่านมาคุณจะสั่งมาแล้วสามีเขามาด้วยนะอะไรนะสามีคุณจะสั่งมาด้วยหรือเปล่าก็มาครับก็มาแต่ไม่ได้เจอผมนะพี่เรืองครับสถานการณ์ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลการยาสถานการณ์ดีขึ้นนี่ดีขึ้นเพราะว่ามีคุณแม่เป็นตัวเชื่อมด้วยหรือเปล่าครับใช่ครับใช่ครับเพราะว่าตอนนี้เราคอนเซนเทรตไปถึงเรื่องอาการของคุณแม่มากกว่าเพราะว่าป่วยมา2เดือนแล้วเลยครับขออนุญาตเข้าใจครับคุณแม่ป่วยเป็นอะไรยังไงคือย้อนไปเมื่อ2เดือนที่แล้วภรรยาผมมีอาการปวดท้องหนักมากแล้วก็วันนั้นผมก็ติดถ่ายละครอีกลูกๆก็พาคุณแม่ไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลแล้วก็คุณหมอก็ทำการเอ็กซเรย์ช่องท้องอะไรก็พบก้อนเนื้ออยู่2ก้อน ก็ได้ทำการผ่าตัดไปเรียบร้อยเราก็คิดว่าลูกโทรมาบอกว่าโอเคแม่ผ่าตัดแล้วนะเรียบร้อยแล้วเราคิดเราก็โล่งอกอะไรเงี้ยผมกลัวคุณหมอยังไม่ให้กลับบ้านครับเขาบอกว่าขอเอาไปตรวจชิ้นเนื้อก่อนไม่เป็นอะไรไหมอะไรเงี้ยผลปรากฏว่าตรวจออกมาแล้วเป็นมะเร็งครับเชื้อมะเร็งระยะ4ซึ่งลุกลามเยอะมากเราก็โอ้โหตกใจ
มะเร็งครับเชื้อมะเร็งระยะ4ซึ่งลุกลามเยอะมากเราก็โอ้โหตกใจ ก็ทำอะไรไม่ถูกกันนะก็โทรบอกลูกว่าเออให้กำลังใจนะยังไงก็บอกเนี่ยเดี๋ยวพ่อทำงานเสร็จแล้วพ่อจะรีบไปอะไรเงี้ยคุณหมอก็ให้เอ็มบิดแล้วก็เตรียมตัวทำการผ่าตัดใหญ่นะฮะซึ่งใช้เวลา6ชั่วโมงเสร็จๆนะในการผ่าตัดครั้งนี้เราก็โอ้โหใจไม่คอไม่ดีเลยไม่รู้ว่าจะตายได้ทียังไงอะไรเงี้ยจนกระทั่งเขาออกจากห้องผ่าตัดมาคุณหมอก็ไม่ให้เยี่ยมให้กลับไปบ้านรุ่งเช้าก็มาฟังผลเขาบอกว่าเคสเนี่ยเคสที่ภรรยาผมเป็นเนี่ยเป็นมะเร็งที่เป็นเคสที่แปลกน่าศึกษาอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่มีอาการบ่งบอกเลยนะครับไม่น้ำหนักก็ไม่ลดอะไรเงี้ยแล้วก็ทานได้เป็นปกติแล้วเป็นเคสที่แปลกมากซึ่งคุณหมอทำการผ่าตัดใช้เวลา6ชั่วโมงเสร็จซึ่งหนาสาหัสเหมือนกันก็ได้เอาเชื้อมะเร็งเนี่ยออกไปเท่าด้วยตาเปล่านะฮะออกไปหมดละก็ยังเหลือที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเงี้ยว่าอาจจะลุกลามไปส่วนอื่นได้เราก็ยัง50-50ก็ยังโอเคที่ยังออกไปส่วนอยู่ส่วนใหญ่นะได้ออกไปแล้วตอนนี้ก็พักฟื้นอยู่โรงพยาบาลประมาณแอนวิท20กว่าวันช่วงนั้นซอนเขาก็รู้ข่าวก็ไปเยี่ยมแล้วก็หลังจากที่ออกมาภรรยาผมก็พักฟื้นนะเราก็ให้กำลังใจทำทุกอย่างเพราะกำลังใจสำคัญมากก็ดีวันดีคืนครับก็เพราะอยู่ๆมาเกิดแพ้อาเจียนมีอาการอย่างเงี้ยเราก็จะเข้าออกโรงพยาบาล 3-4 รอบนะฮะจนกระทั่งเราก็ปรึกษาหารือกันในครอบครัวว่าจะทำไงดีอะไรเงี้ยก็ได้คุณหมอที่โรงพยาบาลจุฬานะเป็นมือหนึ่งปรึกษาเรื่องเคมีบำบัดทำคีโมซึ่งวันนี้เป็นทำคีโมเข็มที่2นะที่คุณหมอนัดซึ่งเราจะต้องทำเคมีบำบัดเนี่ย8ครั้งอาทิตย์วันอาทิตย์อะไรเงี้ยก็ค่าใช้จ่ายก็สูงเหมือนกันแล้วก็สู้ๆเพื่อคนที่เรารักนะแล้วก็ทำทุกอย่างเนี่ยเพื่อนๆก็ให้กำลังใจทั้งนอกวงการทั้งอะไรก็โทรมาคนที่รู้ข่าวก็ให้กำลังใจเราแล้วก็ขอบคุณอะไรเงี้ยแล้วก็มีสูตรอาหารอะไรมีอะไรที่จะช่วยทำให้อาการดีขึ้นเขาก็บอกเราอะไรเงี้ยเราก็พยายามทำตามเขาอะไรเงี้ยก็ดีกว่าไม่ได้ทำอะไรนะฮะก็ช่วยกันจนกระทั่งตอนนี้อาการดีขึ้นเรื่อยๆครับดีขึ้นแฟนผมเป็นคนเข้มแข็งก็เขาก็สุดยอดนะเขาก็กำลังใจดีเขาก็แข็งแรงแล้วก็ตอนนี้ก็ทานอะไรได้แล้วก็ไม่แพ้กินมีเท่าไหร่การรักษาหลังจากที่ทำคีโมไปแล้วก็คือดีขึ้นเลยคือโชคดีครับอย่างที่เรียนนะครับว่าได้อาจารย์หมอเก่งนะแล้วก็เป็นจังหวะที่มันแพ้น้อยมากครับซึ่งเป็นเคสที่แปลกเหมือนกันนะปกติมันจะต้องแพ้ใช่ไหมไม่มีแรงจะต้องอะไรเพราะว่าคุณหมอบอกว่าการทำเนี่ยต้องดูเกล็ดเลือดถ้าเกิดเกล็ดเลือดเนี่ย เกล็ดเลือดต่ำก็ไม่สามารถที่จะทำเคมีได้พยาผมก็พยายามเข้มแข็งพยายามทานอาหารพยายามบำรุงรักษาตัวเองให้แข็งแรงเพื่อที่จะเข้าทำกินเลยเพื่อเป็นการผ่าตัดลำไส้ออกไปเลยใช่ไหมครับครับเยอะไหมพี่ออกไปเยอะก็เท่าที่รู้เกือบโอ้โหก้อนสองคืบประมาณเกือบครึ่งศอกได้อะทางสาวตอนนี้ก็ยังเหลือขั้นบังคับของอีก7ครั้ง6ครั้งครับซึ่งวันนี้ครบรอบเข็มที่2พอดีครับในการทำครั้งที่2พอดีผมก็ยังไม่ว่างอีกก็ลูกๆครับลูกๆเขาทำหน้าที่ของเขาได้ดีมากคุณแจซอนจะกลับมาดูแลน้องก็ผมคิดว่าเขาตัวเขาเองก็เขาก็ต้องดูแลตัวเองดูแลครอบครัวของเขาอยู่นะก็คือคิดว่าใจเขาคงเป็นห่วงแม่แหละอะไรกลับมาดูแลคุณแม่บ่อยก็พยายามโทรมาเช็คครับว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างที่คุณแม่ได้เรียนไปแล้วนะท่านก็ทราบไปแล้ว
ดูแลตัวเองดูแลครอบครัวของเขาอยู่นะก็คือคิดว่าใจเขาเขาคงเป็นห่วงแม่แหละอะไรกลับมาดูแลคุณแม่บ่อยก็พยายามโทรมาเช็คครับว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างที่คุณแม่ได้เรียนไปแล้วนะท่านก็ทราบไปแล้วเป็นยังไงอย่างเงี้ยผมคงไม่ต้องเรียนนำต่อมันทำให้ครอบครัวต้องจับมือกันมากขึ้นพี่เพราะว่าแน่นอนครับเพราะตอนนี้กำลังใจสำคัญที่สุดผมก็อยู่ได้เพราะครอบครัวมันกว่าจะผ่านจุดนั้นมาได้พี่จุดที่เราแบบหมอบอกว่าเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยมันยากไหมพี่คือเราไม่รู้หรอกว่าโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันจะเจอกับตัวเราเมื่อไหร่ทุกคนต้องเจอนะแต่ว่าจะช้าจะเร็วอยู่เท่านั้นแหละทีนี้เราก็ภาวนาเราก็พยายามหมั่นทำบุญพยายามคิดบวกพยายามตั้งสตินะฮะแล้วก็มีสมาธิแล้วก็ให้กำลังใจกันมากกว่าทุกวันนี้กำลังใจสำคัญที่สุดคุณจะใส่ในข่าวดีหรือเปล่าข่าวดีด้วยก็นิดนึงรู้ก่อนผมก็จะได้ข่าวเรื่องตอนนี้ก็น้องคนที่สองตั้งคันที่สองผมอยากให้ไปถามเขามากกว่านะฮะก็ดีก็มีอะไรก็ถามกันน้องซอนเองเลยดีกว่านะฮะเรื่องพิจารณาซอนแต่ผมสำหรับผมก็ทุกวันนี้ก็กำลังใจให้กับภรรยาและครอบครัวอะไรเงี้ยคือตอนนี้คือภรรยาเราพักผ่อนที่บ้านได้แล้วพักที่บ้านได้ปกติกลับมาพักฟื้นอยู่ที่บ้านครับแต่ว่าหมอบอกว่ากูติดเชื้อต้องปลอดคนต้องทานอะไรก็ต้องทานอาหารที่สะอาดอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ดูแลสุขภาพอะไรเงี้ยให้แข็งแรงครับนอกจากพี่หนึ่งแล้วมีใครช่วยดูแลไหมที่บ้านก็มีลูกๆแล้วก็มีญาติสนิทนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็เป็นห่วงกันอยู่อย่างค่ารักษาพี่มันต้องมากขนาดไหนครับก็หนักหนาสาหัสเราเหมือนกันพอเอาการเหมือนกันพี่หนึ่งก็ต้องดูแลตรงนี้ก็ครับก็เท่าที่ทำได้นะก็พยายามขยันหางานแล้วก็ส่วนที่เราเก็บหอมออมริบไว้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคุณชายสันช่วยไหมไม่ครับก็เป็นครอบครัวซัพพอร์ตขอบคุณนะครับขอบคุณครับผม